ช่วง Better to Know สวัสดีครับผมคุกกี้จาก The Fit Intro Fitness ครับหลายคนครับชอบในการออกกำลังกายหลายคนอย่างที่บอกครับไม่มีเวลาไปยิมหรือว่าไม่มีเวลาไปเดินสวนต่างๆมากมายนะครับหลายคนที่ต้องอยู่บ้านทำงานบ้านต่างๆวันนี้ฮะเรามีท่าออกกำลังกายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่อยู่ภายในบ้านที่สามารถหาได้ทุกที่ในบ้านของเราเพื่อเอามาใช้ในการออกกำลังกายอย่าลืมฮะ3ท่าเป็นไงรับชมกันเลยครับเอาละครับผมเริ่มต้นกันจากท่าแรกนะฮะอย่างที่ผมบอกครับว่าอุปกรณ์เนี่ยทุกอย่างสามารถหาใช้ได้ในบ้านเรานะครับเริ่มต้นครับอุปกรณ์ของเราคือเก้าอี้นะครับผมตัวนี้นะครับสามารถออกกำลังกายได้นะครับอย่าลืมว่าทุกบ้านมีอยู่แล้วนะฮะเริ่มต้นจากท่ายืดนั่งก่อนนะครับผมสำหรับน้องชายผมตรงนี้ฮะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มต้นคือการมือครับวางที่ช่วงบั้นท้ายของเรานะครับผมวางไปดูสังเกตที่มือนะครับวางแบบนี้นะครับโน้มตัวไปข้างหน้าครับยกก้นออกจากพนักเก้าอี้ครับนั่งลงนะครับกางขาครับ45องศานะครับย่อตัวลงครับโดยการงอแขนนะครับผมท่านี้ได้หลังแขนนะครับผมตัวนี้ดันตัวขึ้นครับเตะขาซ้าย1ทีครับเพื่อเป็นการเกร็งต้นขาของเรานั่นเองนะครับผมทำอย่างต่อเนื่องฮะ15ทีครับผมร่างกายของคุณได้ทั้งแขนและขาพร้อมกันไปในตัวครับเอาละครับผมเมื่อกี้ได้จบกันท่าที่1ไปแล้วนะครับผมต่อไปเป็นท่าที่2นะครับอุปกรณ์ของเรายังใช้เก้าอี้อยู่เช่นเคยนะฮะอย่างที่บอกครับมีทุกบ้านนะฮะแต่ว่าเราต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะจับให้น้องเพื่อใช้ในการเล่นท่าต่อไปครับเริ่มต้นท่าครับเท้า2ข้างครับขึ้นมาวางที่ปลายเก้าอี้นะครับจิกส้นเท้าไว้นะครับผมตั้งขาเป็นฉาก90องศานะครับต่อไปแขนของเรานะครับกางออก45องศาครับเพื่อเป็นฐานให้กับการยกสะโพกครับท่าต่อไปครับยกสะโพกขึ้นครับยกลอยไว้เตะขา1ข้างครับเก่งค้างไว้3วินาทีครับแล้วลงมาชัดเหมือนเดิมกดสะโพกลงวางลงกับพื้นเลยนะครับดันตัวขึ้นครับท่านี้ต้องช้านะครับอย่าเร็วถ้าเร็วอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับค้างไว้3วินาทีครับลงครับแตะส้นเท้ากดสะโพกลงพื้นครับทำต่อเนื่องครับ20ครั้งทุกๆวันรับรองครับหลังขาคุณจะไม่มีเซลลูไลท์รวมไปถึงก้นคุณจะกลมเด้งครับท่าต่อไปครับเป็นท่าที่3นั่นเองนะครับเราจะใช้อุปกรณ์อันนี้นั่นเองคือขวดน้ำนะครับนอกจากเราออกกำลังกายแล้วเหนื่อยสามารถเอามาดื่มได้แล้วเนี่ยเรายังใช้มันเป็นที่ออกกำลังกายแทนดัมเบลได้นั่นเองนะครับผมขวดน้ำก็เลือกตามถนัดครับสามารถมีหลากหลายเลยอาจจะเป็นขวดใหญ่ขวดเล็กแต่ที่เลือกมาตัวนี้คือขวดทั่วไปนะครับผมเท่านี้เนี่ยเราจะมาเล่นกันยังไงคือเราจะเล่นหน้าท้องนั่นเองนะครับผมเริ่มต้นนะครับผมจะมอบขวดน้ำให้กับน้องเขาก่อนนะครับอ่ะถือไว้ครับชูแขนเหยียดตรงสุดครับแบบนี้นะครับรวมไปถึงต่อไปขานะครับสองข้างยกชูขึ้นไปชี้ฟ้าครับตัวนี้นะครับผมชี้เพดานบ้านของเรานอนนะครับผมนิ่งๆไว้นะครับตัวนี้ขาหนึ่งข้างเตะลงพื้นเบาๆนี่ครับวางไปที่พื้นได้เลยนะครับสามารถวางไว้หรือไม่ก็เกรงไว้นะครับต่อไปยกตัวขึ้นครับเกรงท้องบนขึ้นมาปึ๊บเอาขวดน้ำอ้อมไปที่ขาของเราเตะขาขึ้นครับปึ๊บเป็น1ครั้งนะครับอันนี้เป็น1ครั้งนะครับสามารถใช้ได้ที่บ้านเลยนะครับต่อเนื่องครับลองดูต่อเนื่องนะฮะอันนี้ต่อเนื่องปึ๊บเก่งท้องเช่นกันครับท่านี้นะครับผมได้หน้าท้องทั้งหมดเลยนะครับสามารถทำได้ที่บ้านสำคัญมากๆฮะแค่ขวดน้ำคุณก็สามารถมีหน้าท้องที่สวยงามได้แล้วนะครับเอาละครับผมประโยชน์ที่เราจะได้รับในวันนี้นะครับแน่นอนฮะร่างกายของเราทุกส่วนเลย
ไม่ว่าเวลาคุณจะอยู่ที่บ้านนะครับอาจจะมีเวลาเพียงน้อยนิดเพียงแค่10ถึง15นาทีต่อวันร่างกายคุณก็จะแข็งแรงไม่ต้องพึ่งหมอไม่ต้องพึ่งยาดูแลตัวเองได้ดีครับ